PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์และแทบที่แล้วค่ะเราพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกลงรายละเอียดนะคะสำหรับการผลิตจานดาวเทียมในส่วนของการเป็นเสานะคะหรือว่าก้านจานดาวเทียมค่ะแต่สำหรับเทปนี้เองเนี่ยนิกพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกอีกหนึ่งส่วนประกอบค่ะเพราะเนื่องจากชุดจานดาวเทียมเนี่ยมีหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากๆก็นี่เลยค่ะใบของจานดาวเทียมนั่นเองแต่รายละเอียดของใบจานดาวเทียมค่ะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกซึ่งเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนค่ะ PSI ใส่ใจสุดๆเลยแต่จะเชิงลึกแค่ไหนยังไงเนี่ยนิกว่าคงต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลในส่วนนี้โดยตรงกันดีกว่าตามมาเลยค่ะก่อนที่นิกจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจานดาวเทียมนิกอยากจะพาบางท่านที่ยังไม่เคยทราบว่าส่วนประกอบของจานดาวเทียมที่เราท่านๆใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีองค์ประกอบทางสารเคมีของชิ้นส่วนต่างๆและมีคุณสมบัติของสารเคมีที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบที่นำมาเป็นตัวโครงสร้างของจานดาวเทียมกันก่อนค่ะสำหรับโครงสร้างจานดาวเทียมนั้น PSI จะใช้เกรดอลูมิเนียมอลลอยประเภท6ซึ่งอลูมิเนียมในเกรดนี้จะมีส่วนผสมของซิลิคอนและแมกนีเซียมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเห็นบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของ PSI เลยล่ะค่ะจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนของอลูมิเนียมในเกรดนี้คือความแข็งแรงและน้ำหนักเบาซึ่งสามารถนำไปทำการขึ้นรูปได้เป็นอย่างดีทั้งดัดทั้งเจาะหรือเชื่อมก็สามารถทำได้ง่ายดายและยังมีค่าการคืนตัวที่เรียกคำศัพท์ทางเทคนิคว่า Backspring อลูมิเนียมในเกรดนี้พิสูจน์แล้วว่ามีค่าคืนตัวที่ดีกว่าเกรดอื่นๆมากเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีครับพี่นิกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบนะคะที่ผลิตจานดาวเทียม PSI ของเรานะคะซึ่งนิกบอกคุณผู้ชมไปว่าใน1ใบจานดาวเทียมเนี่ยจะประกอบด้วยแบบว่าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะพี่มีค่ะเริ่มต้นที่เจ้าตัวอลูมิเนียมนี้ก่อนเลยที่เราใช้เป็นก้านจานดาวเทียมแบบนั้นเหรอคะคือนิกอยากรู้รายละเอียดค่ะว่าส่วนแรกที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างมันจะมีขนาดมีไซส์ที่แตกต่างกันไหมยังไงอะค่ะครับก็ในอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของตัววัตถุดิบที่เราจะเอามาผลิตเป็นโครงจานดาวเทียมมันจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในการที่เราจะเอาเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือวัตถุดิบที่ต้องเข้ามาเนี่ยเรากับทางซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องคำนวณสูตรออกมาว่าส่วนผสมจะต้องมีซิลิคอนเท่าไหร่แมกนีเซียมเท่าไหร่เพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้สามารถที่ขึ้นรูปออกมาได้ง่ายแล้วก็เป็นอลูมิเนียมที่สามารถมาทำการเชื่อมได้นะครับเราไม่สามารถที่จะใช้อลูมิเนียมที่เพิ่งมีวางขายอยู่ตามตลาดคือไปหยิบเอาอันไหนก็ได้ที่ขนาดไซส์เดียวกันอะไรเงี้ยไม่ได้หรอคะมันต้องสั่งพิเศษขนาดนี้เลยหรอใช่ครับก็คือถ้าบางวัตถุดิบถ้าบางส่วนผสมถ้าไม่ใช่ส่วนผสมเฉพาะเราเอามาเชื่อมปุ๊บจะเชื่อมไม่อยู่รอยเชื่อมจะเกิดรอยร้าวแล้วแตกแล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วก็จะหลุดได้นะครับแต่ในส่วนของตัวที่เราใช้ตัวที่เราใช้ก็คือจะเป็นส่วนผสมที่เราได้คำนวณกับทางซัพพลายเออร์แล้วเราซัพพลายเออร์ก็จะต้องบล็อกส่วนผสมตัวนี้ไว้ให้เราเพื่อที่เราจะเอาเข้ามาใช้นะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถที่กำหนดสเปคเรื่องความบางได้ความหน้าบางได้ขนาดกล่องได้เพื่อที่ให้เหมาะสมกับในเรื่องของน้ำหนักตัวจานดาวเทียมนะครับแล้วก็พอถ้าน้ำหนักตัวเราคุมน้ำหนักตัวจานดาวเทียมได้แล้วความแข็งแรงได้นะครับก็คือวัตถุดิบตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มความแข็งของเนื้ออลูมิเนียม
ได้สูงขึ้นมากๆกว่าปกติกว่าอลูมิเนียมปกติทั่วไปนั่นนะครับก็คืออลูมิเนียมปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล็อกเวลนะครับแต่ของเราเนี่ย 15-17 ล็อกเวลซึ่งสามารถที่จะแข็งมากแล้วสามารถที่จะทนแรงลมนะครับกับทนต่อสภาวะสภาพอากาศนะครับหรือลมที่พัดมาแรงๆขนาดที่ฝนตกเนี่ยทำให้ตัวจานไม่เสียลูกตรงแล้วยังสามารถที่จะรับสัญญาณได้ตามปกตินะครับแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็แข็งนะครับก็คือนี่แหละครับคือเป็นคุณสมบัติของเนื้ออลูมิเนียมประเภทนี้เห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยที่เราบอกว่าจานดาวเทียมตอนนี้น้ำหนักมันเบามากเลยเราสามารถถือได้แค่มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเริ่มจากเราการคัดสรรวัตถุดิบนี่เลยว่าจะต้องยังไงที่ให้น้ำหนักเบาแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของความน้ำหนักเบาเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงทนทานต้องมีความแข็งแรงด้วยอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องได้เหมาะเจาะเพราะไม่ใช่ว่ามาทื่อๆแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นจานดาวเทียมได้ได้ใช่ครับนะคะฉะนั้นแล้วในแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยก็คือเรามีการวางแผนมาแล้วมีการคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แค่ส่วนแรกเท่านั้นที่เป็นก้านของจานดาวเทียมเป็นตัววัตถุดิบเลยที่เป็นเส้นยาวเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องผ่านกระบวนการนะครับก็คือเป็นการตัดความยาวเฉพาะแล้วก็การเจาะรูเพื่อที่จะไปประกอบตะแกรงแล้วหลังจากนั้นที่ขั้นตอนที่สำคัญคือการขึ้นรูปเคิร์ฟนะครับถ้าเป็นพิมพ์เป็นวัตถุดิบเกรดนี้ถ้าเป็นพิมพ์ทั่วๆไปอัดแล้วมันมีแบ็กสปริงเขาจะมีแบ็กสปริงในตัวพอมีแบ็กสปริงในตัวเคิร์ฟจะไม่ได้ตามที่เราคำนวณมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ลูกกิ้งซึ่งเป็นลูกนวดหลายๆลูกติดต่อกันโดยทางเราเนี่ยทางในส่วนของวิจัยเราเองก็ได้มีการคิดค้นแล้วก็กำหนดสร้างตัวเครื่องขึ้นมาเฉพาะงานของตัวเคิร์ฟก้านจานดาวเทียมเองเลยนะครับอยากจะรู้แล้วสิอยากจะดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการทำงานในจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่นิกไปชมครับว่ากระบวนการขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับงั้นตามมาเลยครับแปลสภาพชิ้นงานยังไงเอ่ยมีกระบวนการไหนยังไงบ้างคะก็คือขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งนะครับส่วนในส่วนขององค์ประกอบของการผลิตตัวจานดาวเทียมเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อเราตัดแปลสภาพได้ความยาวตามที่กำหนดเรามาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการเจาะรูก่อนเจาะรูเพื่ออะไรเพื่อไปประกอบตะแกรงกำหนดระยะที่จะยิงยึดประกอบตะแกรงคือจะต้องใส่น็อตใช่ต้องใส่น็อตก็คือตัวงานอย่างที่พี่นิกเห็นนี่นะครับเดิมเลยเนี่ยเราจะเจาะทีละก้านอ๋อเหรอเจาะทีละก้านเมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะคะยังไงนะแล้วช้ามากแล้วก็พนักงานทำงานเนี่ยจะใช้กำลังมากเพราะว่าต้องจิ้มทีละรูละรูใช่ใช่ปัจจุบันนี้เราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นแม่พิมพ์ปั๊มนะครับเจาะครั้งหนึ่ง29 120รูครับแล้วก็ระยะขออนุญาตครับได้ครับแล้วก็ระยะรูเนี่ยจะสเปคเท่ากันหมดเลยครับทุกรูเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็สินค้าเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วกระบวนการทำงานง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากใช่ใช่ก็คืออ่ะพออลูมิเนียมมาเป็นแท่งแบบนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมาตัดตามไซส์ตามขนาดว่าจะใช้ต้องใช้ก้านเนี่ยความยาวเท่าไหร่สเปคเท่าไหร่ยังไงนะคะเสร็จปั๊บกระบวนการแรกคือจะต้องมาเจาะก่อนนะคะเพื่อเปิดไว้ไปประกอบตะแกรงหลังจากที่เจาะเสร็จแล้วก็จะต้องไปรีดขึ้นเคิร์ฟขึ้นเคิร์ฟตัวเคิร์ฟก็คือตัวที่สะท้อนสัญญาณไปที่หัว LNB ครับตัว LNB ก็คือตัวโฟกัสครับตัวโฟกัสตัวเคิร์ฟเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของจานแบบจานดาวเทียมที่รับสัญญาณจากดาวเทียมทั่วไปเนี่ยคือจะใช้เคิร์ฟของตัวพาราโบลาพาราโบลาก็คือจะเป็นเส้นโค้งแล้วขนาดหรือว่าเคิร์ฟตรงนี้เราต้องมีการคำนวณผ่านการแบบวิเคราะห์คำนวณอะไรมาเรียบร้อยต้องมี
คำนวณต้องมีวิเคราะห์ว่าจะต้องเราจะต้องกำหนดสเปคขึ้นมาก่อนว่าไดมิเตอร์เราจะต้องกว้างเท่าไหร่นะครับถ้าเฮดความลึกเนี่ยเราจะต้องให้ลึกเท่าไหร่เมื่อเราได้2ตัวนี้แล้วเราก็คำนวณออกมาเป็นจุดโฟกัสโฟกัสก็คือจะต้องตั้งให้อยู่ตำแหน่งที่เราเรียกว่าจุดรวมแสงจุดรวมแสงของสัญญาณรับสัญญาณได้มากที่สุดใช่ครับพอคำนวณจุดโฟกัสได้แล้วตอนนี้ก็ต้องมาคำนวณเคิร์ฟเคิร์ฟก็คือจะต้องคำนวณออกมาให้ทุกส่วนของเคิร์ฟของตัวเคิร์ฟเลยสะท้อนขึ้นไปที่จุดโฟกัสจำตำแหน่งเดียวกันให้ได้มากที่สุดใช่ครับอย่างเช่นจานเราบอกว่า 1.5 เมตรเนี้ยก็คือทุกส่วนของใบจานเนี้ยจะต้องสะท้อนไปยังจุดเดียวกันถ้าคำนวณได้ดีมากเท่าไหร่ก็สัญญาณก็จะเข้าจุดโฟกัสได้มากที่สุดนั่นคือสัญญาณก็จะแรงมากๆว้าวอ่ะเจาะแล้วรีดแล้วซึ่งเราบอกว่าเป็นส่วนสำคัญฉะนั้นเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยก็คือจะต้องถูกดีไซน์ผ่านการคำนวณมาเลยเรียบร้อยว่าคุณจะต้องดัดเท่านี้นะโค้งเท่านี้นะคือจะต้องผ่านลูกนวดหลายๆลูกคือรีดออกมาแล้วเพื่อให้วัตถุดิบก็คือเป็นไรไม่เซ็ตตัวคืนคือเคิร์ฟก็จะอยู่ตามสเปคที่เรากำหนดเลยคงรูปตามนั้นเลยแล้วอย่างนั้นแล้วฝั่งนี้ล่ะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวตัวนั้นเป็นตัวขั้นจานนะครับที่เราเล็กขึ้นกับตัวนี้คือเป็นตัวขอบจานนะครับตัวขอบจานก็คือลักษณะเดียวกันครับต้องใช้ลูกรีดหลายๆลวดนวดออกมาเพื่อให้ได้เคิร์ฟลูกรีดนี่คืออยู่ในนี้เหรอใช่ครับเพื่อรีดออกมาให้ได้เคิร์ฟกลมตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็ผ่านการคำนวณแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นขอบจานที่เราเห็นครับแล้วฉะนั้นแล้วไอ้อลูมิเนียมที่เป็นแท่งแบบนี้ก็คือจะมีอยู่แค่2ส่วนนี้เหรอคะก็อลูมิเนียมที่เป็นวัตถุดิบที่จะมาทำโครงจานก็จะมีอยู่2ส่วนจะเป็นตัวเราเรียกว่าตัวขอบจานตัวนี้ส่วนตัวโน้นก็คือจะเป็นตัวก้านจานที่เราเรียกในศัพท์ที่เราใช้ผลิตนะครับแต่ทีนี้ค่ะ1ใบจานดาวเทียมเนี่ยนี่เห็นว่านอกจากขอบจานแล้วก็ก้านที่แบบก้านจานที่เรารีดแล้วอ่ะมันยังมีที่เป็นรูปแบบของตะแกรงจานด้วยอ่ะค่ะใช่ครับก็คือที่พี่นิกเคยสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นตะแกรงรูๆที่ติดในตัวจานตีแบนนะครับก็คือเป็นตะแกรงจานที่เอาไว้ประกอบกับตัวโครงจานนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่นิกไปชมว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นจังเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวโฆษณาสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาชมต่อว่ากระบวนการผลิตจานดาวเทียมของ PSI ที่มีคุณภาพที่คุณผู้ชมใช้อยู่เนี่ยจะมีกระบวนการที่เขาใส่ใจยังไงบ้างพักสักครู่เดียวค่ะเอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท สเปคเฉพาะเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือส่วนผสมก็ต้องเฉพาะเหมือนกันเฉพาะและพิเศษยังไงล่ะคะคือถ้าเป็นวัตถุดิบทั่วไปเนี่ยที่เขารีดออกมาเป็นแท่งลักษณะนี้นะฮะคือจากแท่งบางครั้งคือแท่งมากแท่งน้อยจะไม่เท่ากันคือเกรดเขาจะไม่เท่ากันแล้วเวลาเราเอามาปั๊มให้เป็นตาแบบนี้เราทำไม่ได้คือมันจะขาดเพราะวัตถุดิบเขาไม่สามารถที่จะยืดได้เราก็ปั๊มให้มันแบบว่าให้มันรูเล็กนิดเดียวก็ได้ถ้ารูเล็กนิดเดียวตัวนี้น้ำหนักจะเยอะครับพอน้ำหนักจะเยอะปุ๊บแล้วเรื่องของการสะท้อนสัญญาณก็มีผลอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเกรดวัตถุดิบที่เหมาะสมที่เราเอามาใช้เป็นในตัวของ
ผลิตจานของเราค่ะได้เห็นบอกว่าในกระบวนการปั๊มเองเนี่ยในกระบวนการเจาะรูเองเนี่ยจะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะ PSI เลยใช่ยังไงอะคะและในกระบวนการเจาะของเราเนี่ยลักษณะที่บอกว่าเจาะถ้าบอกว่าเจาะมันก็ไม่เชิงบอกว่าเจาะถ้าเจาะก็คือมันก็จะมีเศษออกมาถ้าเราเรียกเจาะคือในลักษณะของการเจาะมันจะต้องมีเศษออกมาต้องมีเศษทิ้งใช่ไหมครับเหมือนกับการเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะอลูมิเนียมทั่วไปอันนี้มันจะมีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการปั๊มทางปั๊มยืดปั๊มฉีกออกมาปั๊มฉีกเส้นออกมาให้ยืดออกมาจากแผ่นทึบนะครับก็จะไม่มีเศษยืดออกมาเรื่อยๆมันจะไม่มีเศษจะไม่มีเศษเลยใช่ไหมครับจะไม่มีเศษเลยแล้วทีเนี้ยวัตถุดิบที่เรากำหนดเฉพาะเนี่ยจะต้องนวดออกมาให้สามารถที่ยืดได้แล้วก็มีความเหนียวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดสเปคของตัววัตถุดิบขึ้นมาครับก็คือในของเราเนี่ยคือกำหนดคุยกับทางซัพพลายเออร์ไว้เนี่ยมันจะมีในส่วนผสมของเหล็กแล้วก็ซิลิคอนนะเหล็กก็คือจะเป็นตัวช่วยให้เหนียวมากขึ้นครับแต่แน่นอนแหละสูตรในการเขาเรียกว่าแหละปั๊มยืดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะของ PSI และที่สำคัญเนี่ยเครื่องมือเครื่องจักรเนี้ยเห็นว่า PSI เป็นการแบบว่าคิดค้นเองว่าเฮ้ยจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรลักษณะนี้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใช่ครับเพราะปกติถ้าเราใช้เครื่องต้องทำตัวเนี่ยของเราไม่ทันเพราะเราผลิตจำนวนค่อนข้างมากวันหนึ่งเราก็ผลิตถ้า8ชั่วโมงเนี่ยเราก็ผลิต 2,000 กว่าชุดนะครับวันหนึ่งนะครับ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด25ตัวอันนี้คือเพียงพอ25ตัวใช่ก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยจะผลิตได้อยู่ประมาณ 2,000 ชุดโอ้โหสุดยอดมากแล้วเขาก็จะทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพักเลยนะใช่ครับแล้วจะมีช่างซ่อมลุงเข้ามาคอยดูแลตลอดเวลาช่วงเวลาที่เปิดเครื่องเอาไว้ก็จะมีในส่วนที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงบ้างก็ในส่วนเล็กน้อยที่ทางซ่อมบำรุงเขาจะดูแลในเป็นในส่วนของเขาที่รับผิดชอบอยู่นะครับทีนี้นี่ขออนุญาตลงรายละเอียดค่ะสอบถามว่ารูเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษของมันอีกอะค่ะมันเรียกว่าอะไรแล้วมันมีผลยังไงบ้างอะคะลักษณะของรูเนี่ยอยู่ที่เราออกแบบตัวฟันใบมีดของเครื่องปั๊มตะแกรงนะครับคือปั๊มออกมาเราจะออกให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมพวกนี้เราสามารถทำได้นะครับตัวนี้ลักษณะของตาตะแกรงเนี่ยขึ้นอยู่กับในเรื่องของความสวยงามที่เราจะออกแต่ส่วน เรื่องของการรับสัญญาณเนี่ยจะมีองศาอยู่ที่ตัวตะแกรงก็คือตัวเส้นที่ยืดออกมาเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวแผ่นเนี่ยของเราจะหนาอยู่ที่ครึ่งมิลก็คือ 0.5 นะฮะแต่เวลาเราปั๊มเป็นเส้นออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็น1มิลทันทีเลยอ๋อด้วยความที่มันยืดอะนะใช่คือยืดแล้วจะมีองศาพลิกออกมาอยู่ประมาณ45องศาซึ่งมีผลต่อการรับสัญญาณมีผลต่อการรับสัญญาณแน่นอนครับเพราะว่าต้องไปปูที่เคิร์ฟแล้วช่วง45จะสะท้อนขึ้นตัวที่ LB พอดีโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างเจ้ารูตัวเล็กๆที่เขาใช้ปั๊มเนี่ยนะว่าจะต้องออกมาเป็นรูแบบนี้ลักษณะนี้เนี่ยมีผลต่อการรับสัญญาณด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดมากเลยทีเดียวอ่ะแต่พอเราได้ออกมาแบบนี้ลักษณะนี้แล้วนะคะก็จะเป็นม้วนโลเป็นม้วนเป็นโลม้วนเก็บในลักษณะแบบหลังจากนั้นก็จะต้องไปปั๊มให้เป็นชิ้นงานเพื่อที่จะเอาไปประกอบกับตัวโครงจานโอ้ถึงเต้นอยากจะรู้แล้วใช่ไหมงั้นตามมาเลยดีกว่ากำหนดด้วยแม่พิมพ์เลยครับใช่ตัวจะขึ้นจากเนาะใช่ครับคือตัวจะเห็นว่าพี่นิกจะเห็นว่าจะมีพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับปั๊มครั้งหนึ่งจะได้2ชิ้นนะครับตัวตะแกรงที่ได้มาจากการม้วนเก็บแล้ว
คือพอเข้ามาปุ๊บไม่ใช่ว่าจะมาปั๊มได้เลยจะต้องผ่านกระบวนการรีดเรียบมาก่อนเจ้าเครื่องตัวนี้ที่พี่นิกเห็นจะมีลูกนวดอยู่3ชุดด้วยกันใช่มั้ยฮะรีดออกมาใช่รีดให้เรียบออกมาแล้วจึงป้อนเข้าพิมพ์ปั๊มแล้วถึงจะปั๊มออกมาเป็นชิ้นงานแล้วเดี๋ยวนะตอนที่เราปั๊มมาแล้วมันก็ไม่เรียบอยู่แล้วหรอจะมีบางส่วนที่ไม่เรียบเพราะฉะนั้นเราต้องการคุณภาพให้มากกว่าตรงนี้เราก็เลยจะต้องมาผ่านกระบวนการรีดเรียบอีกทีนึงคือบางทีมันอาจจะมีเศษนิดนึงใช่ครับแล้วชิ้นงานจะออกมาด้วยแล้วเรียบแบบนี้เนี่ยเรายังต้องแบบว่าไปรีดไปอะไรอีกไหมหรือว่าสามารถที่จะประกอบได้เลยสามารถที่จะประกอบได้เลยว้าวโอ้ที่เรากำหนดใช้พิมพ์ปั๊มเนี่ยคือเพื่อมาตรฐานของชิ้นงานที่เราจะได้ออกมาคือเขาจะเท่ากันทุกชิ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นมือตัดนะฮะมือตัดทั่วไปเนี่ยชิ้นงานก็จะเล็กมากใหญ่มากแล้วโอกาสที่จะสูญเสียจะมีเยอะมากนะถ้าเราทำกระบวนการแบบนี้ก็คือป้อนแบบโอโต้เลยนะฮะคือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็รีดออกมาแล้วก็ฟีดเข้ามาที่พิมพ์ปั๊มปุ๊บเราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของเศษทิ้งได้ควบคุมในเรื่องของเสียได้แล้วก็ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วนี่เห็นค่ะเวลาที่เอาใส่เนี่ยต้องใส่เป็น3ชั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะเราต้องการจำนวนไงครับเร็วขึ้นแทนที่จะมาใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นได้ปั๊มนึงออกมา2อันแต่อันเนี้ยได้ปั๊มนึงเอามา6อันเนี่ยคุณผู้ชมโหก็ได้เยอะมากเลยทีเดียวได้ที่นี่ค่ะนี่เห็นนอกจากจะได้ส่วนนี้ที่มันเพอร์เฟคสมบูรณ์แล้วยังมีส่วนที่เหลือเอาไปทำอะไรส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นเศษถ้าเราก็เลยไปเข้าสู่กระบวนการอัดก้อนเก็บเอาไว้เก็บไว้ทำไมอ่ะเพื่อที่จะเอาขายทางในส่วนของซัพพลายเออร์หรือว่าในส่วนของผู้ที่ผลิตอลูมิเนียมที่เขามาล้ำลื้อใหม่ถ้าเราไม่อัดก้อนเก็บไว้เนี่ยจะใช้พื้นที่เยอะมากในการเก็บแล้วก็ถ้าความหนาแน่นของตัวตะแกรงเนี่ยมันไม่มีมากพอเนี่ยเวลาเขาใส่ในบ่อรอบเนี่ยมันจะระเหยออกหมดครับคือเขาจะไม่ได้เนื้อจะไม่ได้เป็นน้ำอลูมิเนียมแต่ถ้าเราอัดให้มันมีความหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยเวลาใส่ในบ่อรอบลงไปเนี่ยเขาจะได้ตัวน้ำของอลูมิเนียมมากกว่าโอ้ยคิดต่อไปถึงซัพพลายเออร์ผู้มารับอีกอ่ะโอ้ยตายแล้ว PSI คิดรอบคอบเราก็ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงน้อยลงใช่นะเห็นได้ชัดเจนแต่คือหมายความว่าไอ้ตัวตะแกรงจานเศษที่เหลือเนี่ยสำหรับการผลิตจานดาวเทียมแล้วคือเราไม่ได้ใช้ฉะนั้นแล้วเราต้องหารูปแบบในการไม่ว่าจะขายก็ดีระบายออกก็ดีให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ครับอันนี้คือส่วนของตะแกรงจานนะคะแล้วไซส์ที่เราทำไหมคะหรือว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันจะต้องเป็นไซส์นี้ตลอดเลยหรอเพราะนี่เห็นว่าจานดาวเทียมของเรานะมันมี 1.5 1.7 1.85 1.85 ใช่ครับก็จะมีจะสเปคแต่ละไซส์ไปนะครับคือตัวนี้ก็คือตัว 1.5 นะครับก็แล้วก็มี 1.7 แล้วก็มี 1.85 ก็จะมีแม่พิมพ์ขึ้นแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องจากไว้นะครับอ๋อโอเคนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคงจะเห็นส่วนประกอบที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการเป็น1จานดาวเทียมที่ไปโดดเด่นเป็นสง่าอยู่หลังคาบ้านคุณผู้ชมนะคะก็ส่วนประกอบต่างๆเราพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกแล้วในวันนี้ค่ะครับพี่นิกหลังจากที่ผ่านกระบวนการตัดเจาะอัดเป็นรูปและเชื่อมประกอบเป็นโครงการแล้วนะครับก็จะได้เป็นโครงการที่สำเร็จรูปสมบูรณ์แบบในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะแข็งแรงทนทานมากนะครับและก็น้ำหนักเบาใช่ครับขึ้นไปเหยียบได้เปล่าตัวจานเราไว้รับสัญญาณดาวเทียมพี่ไม่สามารถขึ้นไปเหยียบแบบเก้าอี้ได้เออเนาะมันอยู่บนหลังคานะใช่ครับจะไปเหยียบทำไมจะไปทดสอบเพื่ออะไรใช่ครับเขารับสัญญาณนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือข้อมูลดีๆค่ะสำหรับส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นองค์ประกอบของชุดจานดาวเทียม PSI ที่มีคุณภาพนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกลงรายละเอียดในส่วนของใบจานดาวเทียมแต่ยังไม่หมดนะคะ
นี่เพิ่งรู้รายละเอียดแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะในแผนกของอลูมิเนียมค่ะและหลังจากที่เราได้รู้จากการเตรียมโครงจานแล้วนะคะรวมถึงตะแกรงจานด้วยเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการประกอบแหละนะคะที่จะเป็นรูปจานอย่างชัดเจนค่ะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในการที่จะเป็นใบจานดาวเทียม PSI นะคะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรคงต้องตามต่อในเทปหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้นิ่งแล้วพี่มีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตะแกรงจานค่ะที่ไปติดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่หลังบ้านหลังคาบ้านหลังรั้วหลังบ้านอะไรล่ะอีกทีอย่าขำดิเหนื่อยส่วนเทปหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลงรายละเอียดของการอะไรนะการประกอบการประกอบโอเคตะแกรงและหลังจากที่เรารู้ส่วนประกอบหลายๆส่วน